สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือคปต.นายวีระสมความคิดพร้อมทนายความเดินทางไปยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช.ทุกคนที่ร่วมกันลงมติไม่ให้เอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระสมความคิดตามที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการมีคำสั่งบังคับปปช.ตั้งแต่ปี2562ต่อมาในปี2564และปี2566ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาบังคับให้ปปช.ต้องให้เอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนแต่คณะกรรมการปปช.รวมถึงเลขาธิการปปช.ก็ยังบังอาจท้าทายอำนาจศาลยังไม่ยอมให้เอกสารทั้ง3รายการอย่างถูกต้องครบถ้วนจนในที่สุดศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ถูกฟ้องทั้งสองคือสำนักงานปปช.ตัวแทนสำนักงานที่ถูกฟ้องคือเลขาธิการในฐานะผู้ถูกฟ้องที่1และคณะกรรมการปปช.ในฐานะผู้ถูกฟ้องที่2ให้ต้องจ่ายค่าปรับฐานขัดคำสั่งศาลเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีนัดให้ไปฟังคำสั่งในวันที่2กันยายน2567เวลา 13:30 นอีกไม่นานก็จะรู้ผลคดีว่าคณะกรรมการปปช.และเลขาธิการปปช.ที่ร่วมกันกระทำความผิดจะต้องติดคุกหรือไม่และต้องติดคุกกันคนละกี่ปีเนื่องจากมีการกระทำความผิดหลายกรรมและโจทก์ได้ขอให้นับโทษต่อเนื่องทั้งหมดดังนั้นเชื่อว่าผู้ที่กระทำความผิดทั้งหมดต้องไปรับโทษในคุกตอนแก่อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันนายวีระสมความคิดโพสต์ข้อความพร้อมคำสั่งศาลปกครองกลางฉบับลงวันที่2พฤษภาคม2567ที่มีคำสั่งปรับเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รายละ 5,000 บาทโดยให้ชำระค่าปรับต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาลและระบุด้วยว่าหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดศาลอันมีคำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปและให้ทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง อ.224/2566ที่ให้เปิดเผยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบจากการไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการต่อปปช.ร่วมถึงเปิดเผยความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบในการไต่สวนดังกล่าวและรายงานการประชุมคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนแก่นายวีระสมความคิดภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้
ศาลระบุถึงเหตุผลการมีคำสั่งดังกล่าวว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนและล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลปกครองจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับต่อศาลตามมาตรา 75/4 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ประกอบข้อ4วรรค1แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร 2560 นายวีระบอกว่าคำสั่งดังกล่าวส่งมาถึงในช่วงเย็นวันพุธที่8พฤษภาคม2567วันที่รอคอยมาถึงแล้วและหลังจากนี้จะทำการยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตเพื่อนำผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปรับโทษในคุกเพราะคำสั่งศาลปกครองดังกล่าวคือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กระทำความผิดจริงตามที่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองรีบบังคับคดีกับผู้ถูกฟ้องทั้งสองกรณีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนาท้าทายอำนาจศาลปกครองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทั้งที่คดีถึงที่สุดแล้วไม่ยอมให้เอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบนาฬิกา22เรือนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทั้ง3รายการแก่ตนต่อมาศาลปกครองกลางต้องเรียกคู่ความทั้งสองมาทำการไต่สวนอีกครั้งในวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่สุดศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งลงวันที่2พฤษภาคม2567โดยระบุว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนและล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งลงโทษให้ปรับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน15วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้